แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะของทางภาครัฐตอนนี้ก็เตรียมพร้อมสําหรับการดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากพายุโนอืน่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจเองใเนี่ยสั่งการทุกโรงพักให้ความช่วยเหลือในขณะด,ด้านของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าสั่งทางกระทรวงคมนาคมสั่งให้กรมเจ้าท่ารับมือกับพายุโนอื่นนะคะโดยเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้อยู่พื้นที่เสี่ยงชาวเรือนะคะแล้วก็กําชับให้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือ ชชาชนตลอด24ชั่วโมงนายอรัิรัตน์เศษฐรัฐ,รฐ,นรฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะบอกว่าได้ประกาศแจ้งเตือนนะคะ ประกาศการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยากรณีพายุโซนร้อนโน,โนอืน่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งสาธรา,ารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลางและจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะลอกเฉียงเหนือตอนบนของไทยช่วง18-20กันยายนส่งผลให้อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงสั่งการด่วนที่สุดให้กรมเจ้าท่าติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้จัดเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุประจําในสํานักงานและกําชับให้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงหากว่าเกิดสถานการณ์รุนแรงเกินจะรับมือได้ก็ให้ประสานความร่วมมือจากจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยให้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีรวมทั้งให้ออกประกาศ แจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบการเรือชาวเรือที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่องทางด้านของกรมเจ้าท่าได้ออกประกาศแจ้งเตือนชาวเรือนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ17กันยายนไปจนถึง20กันยายนเรือเล็กขนาดไม่เกิน10เมตรนะคะห้ามออกจากฝั่ง ที่จังหวัดภูเก็ตสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตประกาศเตือนชาวเรือในพื้นที่นะคะให้ผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านบริเวณที่มีฝนตกหนักในช่วง17-20กันยายนผู้ควบคุมเรือทุกลำต้องตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ประจําเรือรวมทั้งเรือช่วยเหลือชีวิตนะคะอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ต้องเตรียมพร้อมใช้งานได้ทุกขณะและเน้นย้ำให้สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในเรือและติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาด้วยค่ะ